ไม่ได้หนีนะคะแต่ไม่สะดวกจริงๆไปหาอ่านข่าวเอาเองแล้วกันนะคะก็ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็ได้จะตอบคำถามสิครับพ่อแม่ผมไปทำอะไรให้พวกหนึ่งพยายามยัดเยียดความผิดให้เขาขนาดนี้เฮ้ยขอโทษที่ทำให้คนยิ่งเกลียดบ้านเราม้าตกลงไปออกรายการแล้วนะทำไมม้าไม่ปรึกษาก่อนอ่ะม้าอย่าไปเลยแต่ที่จริงนี่ก็ถือเป็นจุดแข็งที่สุดของม้าเลยนะในเมื่อม้าไม่ได้เป็นคนฆ่าตัวกูแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอ่ะเพียงแต่ม้าต้องพูดความจริงให้หมดจริงๆนะตอนรู้ว่าพี่ชายดิฉันไล่ดิฉันออกจากการเป็นผู้บริหารโรงแรมดิฉันก็โกรธมากตอนนั้นดิฉันอยู่พัทยาค่ะผมอยากขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด18กันยาครับพี่ช่วย copy ไฟล์นี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับครับได้ครับพี่เอ๊ครับผมรบกวนขอดูไฟล์กล้องวงจรปิดย้อนหลังหน่อยได้ไหมครับของวันไหนครับเดือนกันยาครับวันที่เท่าไหร่ครับพี่พอดีผมลืมเอาแฟ้มงานมารบกวนพี่ไปหยิบให้หน่อยได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวระหว่างเนี้ยผมเช็คดูเองก็ได้ครับอยู่หลังโต๊ะทำงานผมเลยครับโอเคครับของเดือนกันยาใช่อันเดียวกันกับที่คุณพีทหายเปล่าครับเนี่ยพีทเหรอครับครับวันนี้คุณพีทก็มาดูไฟล์ย้อนหลังเหมือนกันครับแล้วเขาไฟล์อะไรไปอะครับไฟล์ที่คุณพีทก็ไปเป็นไฟล์วันที่18กันยาวันที่คุณประเสริฐเสียชีวิตนี่ครับเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วมั้งครับไม่เป็นไรพี่ขอบคุณนะครับครับพักเบรก5นาทีครับพัก5นาทีนะคะเก่งมากเลยม้าตอบดีทุกอันเลยว่าไงดูอยู่ป่ะเฮียเฮียเจอเฮียพีที่สตูบ้างหรือเปล่าอ่ะทำไมอ่ะมีอะไรวะก็คนที่โรงแรมบอกว่าเฮียพีอ่ะมาที่โรงแรมแล้วดูดไฟล์กล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุไปอ่ะผมไม่รู้ว่าเฮียพีเจออะไรในนั้นบ้างอ่ะเราตั้งใจจะเอาไปเล่นงานหมอม้าหรือเปล่าอ่ะถ้าเฮียเจอเฮียพีอ่ะฝากดูไว้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวจะลองเช็คดูจอมครับมีพัสดุส่งมาครับใครส่งมาไม่รู้เหมือนกันครับ Messenger บอกว่าเขาไม่ยอมบอกชื
30วินาทีนะครับเดี๋ยวเตรียมเอาภาพพวกนี้ขึ้นหน้าจอด้วยได้ครับมีคนส่งข้อมูลเพิ่มเติมของคุณพัสสอนมาให้10วินาทีเข้าไตเติ้ลรายการครับมีอะไรเหรอครับไม่มีอะไรครับแค่สคริปต์คำถามเพิ่มเติมนะครับนี่มึงกำลังจะทำอะไรถ้าเฮียเชื่อว่ามาเฮียไม่ได้ทำอะไรผิดเฮียก็ไม่ต้องคิดมาก4 3 2ตอนนี้พันตำรวจโทภูวดลวิริยะบรรจงอยู่กับเราในสายแล้วค่ะดิฉันขอเข้าประเด็นเลยนะคะทางเราทราบมาว่าคุณพัชสอนไม่ได้รับการตรวจคราบเขม่าวดินปืนบนร่างกายในวันที่เกิดเหตุทั้งที่เป็นคนแรกที่พบศพคุณประเสริฐสารวัตรมีอะไรจะอธิบายไหมคะในวันเกิดเหตุผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจคราบเขม่าวดินปืนผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุทุกคนนะครับแต่เกิดความผิดพลาดขึ้นเลยทำให้คุณพัชสอนเป็นคนเดียวครับที่ไม่ได้รับการตรวจนะครับเป็นเพราะอะไรคะสารวัตรเจ้าหน้าที่คิดว่าคุณพัชสอนได้รับการตรวจไปแล้วนะครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้คะเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจที่เกิดเหตุมี3คนนะครับต่างคนต่างคิดว่าได้ตรวจคุณพัชสอนไปแล้วครับเรียนถามตรงๆเลยนะคะเป็นไปได้ไหมคะที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปเก็บคราบเขม่าวดินปืนบนร่างกายคุณพัชสอนในวันที่เกิดเหตุเพราะเกรงบารมีของท่านพลตำรวจตรีวิเชียรซึ่งตามประกบภรรยาอยู่ประเด็นนี้ผมได้ลงไปตรวจสอบแล้วนะครับผมยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตัวผมเองครับที่ไม่กำชับเจ้าหน้าที่และตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดก่อนนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดต่อไปขอตรวจสอบคราบเขม่าวดินปืนบนร่างกายคุณพัชสอนหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว2วันใช่ไหมคะใช่ครับผลการตรวจเป็นยังไงบ้างคะไม่มีคราบเขม่าวดินปืนบนตัวคุณพัชสอนครับตามปกติแล้วคราบเขม่าวดินปืนจะติดอยู่บนร่างกายหรือเสื้อผ้าเนี่ยนานแค่ไหนคะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับแต่ตามหลักการแล้วถ้าจะให้ผลออกมาน่าเชื่อถือที่สุดก็ควรจะต้องเก็บคราบขม่าวให้เร็วที่สุดตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับแปลว่ากรณีนี้ผ่านไป2วันแล้วถึงได้เก็บก็มีสิทธิ์ที่ผลจะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงถูกต้องไหมคะถูกต้องครับขอบคุณค่ะท่านสารวัตรภูวดลวิริยะบรรจงสารวัตรเจ้าของคดีนี้นะคะชัดทุกประเด็นแล้วนะคะจากคำตอบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณพัชสอนฟังแล้วมีอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งไหมคะไม่มีค่ะแต่ขอพูดความรู้สึกส่วนตัวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะดิฉันเองก็เพิ่งจะทราบเหตุผลที่ตัวเองถูกตรวจคราบขม่าวดินปืนทีหลังพร้อมกับทุกคนเมื่อสักครู่นี้เองค่ะฟังแล้วก็รู้สึกโกรธคุณตำรวจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตรวจไปตั้งแต่วันที่เกิดเหตุมันก็คงจะเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนทำประเด็นต่อไปเป็นประเด็นที่ทางทีมงานเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะที่มาของแหล่งข่าวไม่เปิดเผยค่ะแต่ทางทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลดูแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่น่าซักถามก็เลยจะขอถามคุณพัชสอนตรงนี้เลยนะคะขอเริ่มที่ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดของโรงแรมจิรานันตาสาขาพัทยาในวันเกิดเหตุค่ะเราจะเห็นว่าคุณพัชสอนอยู่ตรงนั้นด้วยนั่นใช่ภาพของคุณพัชสอนมั้ยคะตามเวลาอ้างอิงนี่คือช่วงก่อนที่คุณพัชสอนจะออกจากโรงแรมที่พัทยามาหาคุณประเสริฐที่บ้านสิ่งที่อยากชวนสังเกตคือตรงนี้ค่ะสังเกตสีของกางเกงคุณพัชสอนตรงจุดที่วงไว้นะคะจะเห็นว่าสีกางเกงของคุณพัชสอนเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มมีลายเส้นแต่เดี๋ยวดูอีกภาพนึงค่ะนี่คือภาพของที่เกิดเหตุหลังจากที่คุณประเสริฐเสียชีวิตนะคะ
เราจะสังเกตเห็นได้ว่ากางเกงของคุณพระสอนสีเปลี่ยนไปแล้วนะคะจากสีน้ำตาลเข้มมีลายเส้นกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนไม่มีลายเส้นคุณพระสอนเปลี่ยนกางเกงทำไมคะมีคำตอบไหมคะคุณพระสอนคือกางเกงดิฉันขาดค่ะดิฉันก็เลยเปลี่ยนกางเกงขาดเหรอคะขาดตอนไหนคะก็คงจะตอนที่รีบๆเดินขึ้นรถขับกลับกรุงเทพค่ะแสดงว่าคุณพัชสอนรู้ตัวตั้งแต่อยู่บนรถแล้วว่ากางเกงขาดใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณไปเปลี่ยนกางเกงตอนไหนคะตอนที่ที่ฉันถึงบ้านค่ะแต่จากการสอบปากคำของตำรวจคุณพัชสอนให้การว่าหลังจากกลับมาบ้านแล้วคุณพัชสอนก็รีบตรงไปที่บ้านของคุณประเสริฐทันทีไม่ใช่เหรอคะคือที่ฉันเห็นว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญอะไรเล่าไปก็คงไม่ได้มีผลมากที่ฉันก็เลยเล่าข้ามไปอะค่ะแล้วกางเกงตัวนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนคะจะหมดเวลาแล้วค่ะคุณพัชสอนดิฉันทิ้งไปแล้วค่ะทิ้งเลยเหรอคะกางเกงขาดนี่เราไม่ปะหรือเราไม่ซ่อมเราทิ้งเลยเหรอคะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมยังมีประเด็นที่ตกค้างให้ติดตามอีกเต็มไปหมดเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยและเราอาจจะได้พบกับคุณพัชสอนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้เคลียร์ให้ชัดในทุกประเด็นจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยนี่มึงต้องทำกับม้ากูขนาดนี้เลยวะเฮียบอกผมหน่อยว่าเฮียไม่ได้คิดจะทำแบบเดียวกันตอนที่เฮียได้รูปม้าผมถือปืนไปกูแค่ต้องการช่วยม้ากูผมก็แค่ต้องการหาคนที่ยิงป้าผมถ้าโกศลไม่ได้ทำอะไรผิดเฮียจะกลัวทำไมแต่เฮียก็เห็นแล้วนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แม้แต่เฮียก็รู้ดีว่าโกศลไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดผมจะไม่มีทางหยุดหาหรอกนะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นส่วนเฮียจะหยุดหรือไม่หยุดก็แล้วแต่เฮียม้าเป็นไงบ้างม้าพยายามจะเป็นปกติแต่ก็ดูออกแหละว่าหมาน่าจะไม่โอเค
พวกเฮียคิดยังไงกับเรื่องที่ม้าเปลี่ยนกางเกงวะคิดว่าม้าโกหกหรือเปล่าอะเอาจริงมันก็น่าสงสัยแหละแล้วมึงว่าไงอะผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วเฮียเฮียเชื่อม้าว่ะมาให้ปากคำไม่ครบจริงๆก็เหมือนมีเรื่องปิดบังแต่การที่มาไปออกรายการสดแล้วโดนจับผิดแบบนั้นเป็นใครก็ต้องเครียดแล้วก็พูดตะกุตะกักเป็นธรรมดาแต่มาทิ้งกางเกงเลยนะเฮียก็กางเกงมันขาดจะทิ้งก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่นี่ถึงม้าจะโกรธขนาดไหนอะตัวกูก็เป็นพี่ชายม้านะลองคิดภาพพวกเราทะเลาะกันดิพวกเราจะฆ่ากันได้เหรอพวกเราเห็นหน้าม้ากันอยู่แทบทุกวันเฮียจินตนาการไม่ออกว่ะว่าม้าจะฆ่าใครได้แล้วเต่ากับเต้ยอะคิดว่าม้าทำได้จริงเหรอพอคิดเป็นเหตุเป็นผลม้าก็ดูน่าสงสัยแหละแต่พอคิดว่าเป็นม้าผมก็รู้สึกเหมือนเฮียนะว่าม้าไม่มีทางที่จะฆ่าตัวกูได้เลยผมด้วยตอนเนี้ยม้าคงจะเครียดมากทางที่ดีอ่ะเราควรทำตัวปกติกับม้าให้มากที่สุดม้าจะได้ไม่คิดมากเข้าใจไหมแล้วเฮียอี้อ่ะได้พูดอะไรบ้างไหมเฮียหายไปเลยตั้งแต่รายการจบอ่ะไม่คุยกับใครเลยผมว่าเฮียคงเสียใจแหละที่เชียร์ให้ม้าไปออกรายการงั้นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะงั้นผมไปด้วยที่มาพูดในรายการว่ามันขาดความจริงมันคืออะไรไงบ้างพี่อี้กลายเป็นว่าที่พ่อที่น้องๆทุกคนบอกอะว่าอย่าไปออกรายการมันถูกแล้วพี่มันโง่เอง
ที่คิดว่าม้าจะบอกเราทุกอย่างและความจริงมันจะช่วยเราได้พี่อี้คุยกับม้ายังพี่อี้ถ้าพี่อยากรู้ว่าทำไมอ่ะพี่ต้องคุยกับม้านะทำมาอีม้าเห็นอีกลับไปก่อนตั้งแต่รายการยังไม่จบก็เลยเป็นห่วงไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอีโกรธอะไรมาหรือเปล่าโกรธครับผมเชื่อม้าทุกอย่างไม่เคยลังเลเลยว่าม้ามีอะไรปิดบังผมหรือเปล่าเพราะผมคิดว่าม้าเชื่อใจผมต่อให้ม้าทำผิดผมก็ยังจะอยู่ข้างม้าผมขอแค่ให้ม้าพูดความจริงกับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมสำคัญตัวผิดเองใช่ไหมจริงๆม้าไม่เคยไว้ใจผมเลยผมรู้สึกเหมือนโดนม้าหักหลังพี่เรื่องกางเกงที่ม้าพูดในรายการว่ามันขาดความจริงมันคืออะไรก็ม้าบอกแล้วไงว่ากางเกงมันขาดโอเคงั้นผมก็ไม่มีอะไรจะคุยกับมาแล้วรู้ว่าม้ามีอะไรในใจอยากเล่าให้พ่อฟังไหมจริงๆแล้วกางเกงมันไม่ได้ขาด
วันนั้นเฮียมาคุยกันให้รู้เรื่องเฮียเฮียเฮียเล็กเฮียเฮียใจเย็นๆก่อนนะก็อยากลาออกกันไม่ใช่เหรอฮะแล้วจะมาโวยวายทำไมแต่ฉันเป็นน้องเฮียนะเฮียทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันตัดสินใจแล้วและจะไม่เปลี่ยนใจสวัสดีค่ะโรงพยาบาลเวชบำรุงค่ะมีเหตุอะไรหรือเปล่าคะฮัลโหลฮัลโหลเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นมาหนูเจอเฮียเสิร์ฟถูกยิงในบ้านเขาเองแค่เปื้อนเลือดไม่เห็นต้องปกปิดอะไรเลยแต่ตอนนั้นม้ากลัวกลัวคนจะรู้ว่าเราปล่อยให้เฮียตายไปต่อหน้าต่อตาก็เลยมันผ่านไปแล้วม้าอย่าเก็บมาคิดมากถึงยังไงมาก็อาจช่วยเฮียไม่ทันอยู่ดีนะ
แต่ถ้ามาไม่โกรธไม่คิดแต่เรื่องแย่ๆพอเห็นเฮียยังไม่ตายตอนนี้เราก็อาจจะรู้แล้วว่าใครคือคนร้ายพินัยกรรมฉบับนี้ระบุว่าคนที่จะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดมีเพียงคนเดียวแล้วกางเกงตัวนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนคะจะหมดเวลาแล้วค่ะคุณพระสอนดิฉันทิ้งไปแล้วค่ะทิ้งเลยเหรอคะกางเกงขาดนี่เราไม่ปะหรือเราไม่ซ่อมเราทิ้งเลยเหรอคะค่ะแบตหมดเลยตอนนี้วะสวัสดีค่ะคุณเอิญวันนี้คนเต็มทุกที่นั่งนะใส่เต็มที่นะเฮ้ยแหกขนาดนั้นเดี๋ยวกางเกงก็ขาดหรอกขาดเดี๋ยวกูก็ไปเย็บกูไม่ได้ทิ้งหรอกเพราะกูไม่รวยพอไงวอร์มวอร์มเดี๋ยวโชว์แล้วผมอยากคุยกับพวกพี่สองคนนะครับผมอยากบอกพี่ตรงๆว่าผมรู้สึกเสียใจนะครับที่ได้ยินพี่พูดเล่นกันแบบเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่าพี่กำลังรอแม่ผมอยู่แม่ผมพยายามดูแลพวกพี่ทุกคนเหมือนคนในครอบครัวท่านถึงส่งผมมาที่เนี่ยช่วงเริ่มต้นลงละครพวกเราก็ฝ่าฟันมาด้วยกัน 2-3 ปีแรกเราขาดทุนแม่ผมก็ไม่เคยทิ้งพวกพี่ไปไหนท่านรู้อ่ะ
ว่าพวกพี่เหนื่อยแล้วก็ต้องการกำลังใจพี่จำได้ไหมช่วงที่ลงละครเราอะมีคนเข้ามาดูกันไม่กี่สิบคนวันนี้เราก็แค่ต้องการกำลังใจบ้างหรือยังน้อยแค่ความจริงใจก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดไม่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอ่ะบอกผมได้นะครับนี่ทนายสุรชาติเป็นทนายความของป้าสวัสดีครับเรามาเริ่มคุยกันเรื่องการแบ่งมรดกของป้ากันเลยดีกว่านะครับได้ครับก่อนอื่นผมต้องแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนนะครับว่าคุณประเสริฐได้ทําพินัยกรรมเอาไว้ดังนั้นส่วนแบ่งมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคุณประเสริฐที่เขียนไว้ในพินัยกรรมนะครับนี่คุณประเสริฐทําพินัยกรรมไปด้วยเหรอคะคุณคริสจําได้มั้ยครับเมื่อ5ปีที่แล้วคุณประเสริฐไปตรวจพบเนื้องอกในลําไส้ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะทําพินัยกรรมเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ท่านเองไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยตื่นตระหนกก็เลยไม่บอกใครเรื่องทําพินัยกรรมแต่ก็โชคดีนะครับที่สุดท้ายแล้วเนื้องอกนั้นไม่ใช่เนื้อร้ายอะไรถ้างั้นเดี๋ยวขอเปิดพินัยกรรมเลยนะครับคุณประเสริฐระบุไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ว่าคนที่จะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดมีเพียงคนเดียวคือคุณพีทครับมีชื่อผมแค่คนเดียวเลยเหรอครับครับผมขอดูหน่อยได้ไหมครับพ่อไม่ได้ให้อะไรบ้านผมเลยหรอครับครับตามพินัยกรรมเขียนไว้แบบนั้นถ้างั้นผมขอตัวเดี๋ยวป้าของผมเขาทำพินัยกรรมไว้ฉบับเดียวใช่ไหมครับเราตรวจสอบหมดแล้วใช่ไหมว่าไม่มีฉบับแก้ไขอะไรหลังจากฉบับนี้ไม่มีครับมันไม่ผิดพลาดหรอกครับก็เข้าใจได้อะพ่อมาบ้านผมแค่ทีละครั้งทำไมบ้านผมต้องสำคัญกับพ่อด้วยนี่มันจริงเหรอครับทำไมป้าไม่แบ่งอะไรให้คนอื่นเลยไม่แม้แต่ม้าหรืออาม่าที่สำคัญคือบ้านนั้นผมว่ามันแปลกมากเพราะป้าเขาดูรักบ้านนั้นมากเรื่องเหตุผลในใจของคุณประเสริฐผมไม่อาจทราบได้ครับว่าทำไมท่านถึงมีความประสงค์ทำพินัยกรรมแบบนี้
ีทพีทอาจจะยังไม่รู้ว่าป้าเขารักพีทมากขนาดไหนไม่รู้ว่าจะต้องเสียเวลาเอาตำรวจมาตรวจคนทั้งซอยทำไมทั้งๆที่บ้านที่น่าสงสัยที่สุดก็คือบ้านของคุณเองไปสนิมมาส่งครับไปสนิมมาส่งครับพี่ครับให้ผมรับแทนไหมครับพอดีเป็นญาติกันอ๋อน้องที่อยู่บ้านข้างๆครับข้างๆนี่นะครับช่วยเซ็นรับด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับจดหมายบ้านหนูนะก็เห็นพี่ไปสนิทเขามาพอดีอ่ะก็เลยรับแทนให้แล้วนี่จะไปเรียนฮ่องกงเหรอไปเมื่อไหร่อ่ะเคียไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยแล้วไม่ย้ายอะไรตอนม.6 อ่ะไม่สอบเข้าหมอที่นี่แล้วเหรอสวัสดีครับไปสังสรรค์กันมาเหรอครับใช่ครับคุณตำรวจวันนี้นะครับอาหารดีดนตรีก็แจ่มจริงไหมจ๊ะจะต้องไปรายงานเขาทำไมเนี่ยรบกวนขอตรวจรถหน่อยครับนี่คุณตำรวจบ้านฉันเนี่ยอยู่แค่นี้เองจะให้ฉันเข้าไปเลยไม่ได้เหรอนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฉันเหนื่อยง่วงจะนอนรบกวนแค่นาทีเดียวครับคุณตำรวจฉันน่ะเข้าออกซอยนี้ทุกวันมันจะต้องตรวจทุกวันทุกคืนอย่างนี้เลยเหรอคะครับท่านวิเชียรสั่งไว้ครับคุณน้ำพึ่งช่วยเปิดกระโปรงหลังรถหน่อยนะครับระยะครับรบกวนเปิดกระโปรงท้ายรถด้วยครับฉันไม่เปิดเพื่อความปลอดภัยต้องเปิดครับความปลอดภัยอะไรกันหน้าตาฉันนี่มันเหมือนอาชญากรนักหรือไงแล้วมันจะตายไหมถ้าไม่ได้เปิดท้ายรถฉันอะฮะพอกันทีคุณวิเชียรคะคุณวิเชียรช่วยมาจัดการกับตำรวจของคุณด้วยนะคะคุณน้ำพึ่งครับเจนเย็นก่อนนะครับไม่ยงไม่เย็นมันเล่าม ีอะไรเหรอน้ำผึ้งคุณวิเชียรคะรู้ไว้ด้วยนะคะว่าคนอื่นที่เขาอยู่ในซอยเนี้ยเขาไม่ไหวจะทนกับตำรวจพวกนี้แล้วเฮียเสิร์ตเขาก็ตายไปตั้งนานแล้วถ้าคิดว่าจะตรวจแล้วเจออะไรป่านนี้มันก็คงเจอไปแล้วไม่รู้ว่าจะต้องเสียเวลาเอาตำรวจมาตรวจคนทั้งซอยทำไมทั้งที่บ้านที่น่าสงสัยที่สุดก็คือบ้านของคุณเองขอโทษแทนลูกน้องพี่ด้วยนะน้ำผึ้ง
ฟ้าเร็วๆจะสายแล้วคุณแม่สวัสดีครับรถพี่ตำรวจหายไปไหนแล้วอ่ะก็เมื่อคืนกิ่มพึ่งอ่ะเมาแล้วอารวาสเรื่องตำรวจเฝ้าซอยใหญ่เลยพ่อเห็นว่าเรื่องตัวกูก็ผ่านไปสักพักแล้วคงไม่มีอะไรแล้วอ่ะเลยสั่งให้พี่ตำรวจไม่ต้องมาเฝ้าซอยแล้วเนยเมย์วันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านพรุ่งนี้เจอกันค่ะไอ้พวกมึงแม่กูอ่ะที่ซื้อ PS4 มาเล่นแม่งหลายเกมมากเลยมึงไปมั้ยไปปะไปน่าสนปะไม่อ่ะเอ้าทำไมอ่ะวันนี้กูอยากรีบกลับบ้านว่ะอ๋อเราแต่มึงแล้วกันเจอกันสวัสดีสวัสดีครับอ่ะสวัสดีเจอเมย์ไหมเต้ยกูโทรไปก็ไม่รับสายเอ้าผมเห็นเมย์เดินออกจากห้องเรียนมาก่อนแล้วนะครับสงสัยอยู่ห้องสมุดไม่กล้ารับคราวที่แล้วกูรอเป็นชั่วโมงรอในรถมั้ยแอนเย็นกูครับงั้นผมว่าวันนี้ผมกลับเองดีกว่าครับผมขี้เกียจรอเมย์อ่ะครับเอางั้นเหรอครับงั้นผมไปก่อนนะครับอากูสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะในการนะคะฮัลโหลฮัลโหลป้าเมเมอยู่ไหนลูกป้าหนูขอโทษจริงๆนะหนูลืมบอกป้าว่าจะออกมาซื้อของทำ Science Project อ่ะอ้าวเหรอจะกลับกี่โมงให้ป้าไปรับที่ไหนไหมมันไปหลายที่เลยอ่ะป้าน่าจะแบบค่ำๆอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูกลับเองก็ได้ค่ะสัญญาว่าจะไม่ดึกขอโทษจริงๆนะป้าไม่เป็นไรแล้วจะให้ป้าแวะซื้ออะไรไปให้กินไหมอะไรก็ได้แล้วแต่ป้าเลยค่ะให้เดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จอดหน้าประตูรั้วบ้านสีเทานี้เลยครับ
ทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะกูแม่ยังรอเมย์ที่โรงเรียนอยู่เลยไม่ใช่หรอแล้วแกเข้ามาที่บ้านเราทำไมอ่ะก็เราลืมหนังสือไว้ที่โรงเรียนอ่ะเลยว่าจะมายืมของเมย์ไปทำกันบ้านก่อนไม่จริงอ่ะแกก็รู้ว่าเราไม่อยู่ที่บ้านบอกมาจะเข้ามาทำอะไรกันแน่แล้วนั่นซ่อนอะไรไว้ข้างหลังอ่ะไม่มีอะไรซะหน่อยงั้นขอดูหน่อยแกจะอยากดูผ้านามัยไปทำไมวะมันไม่ใช่เรื่องของแกออกไปจากห้องเราเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อถ้าเป็นผ้านามัยจริงก็ออกมาดิออกไปจากห้องเราเดี๋ยวนี้ออกไปเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะอะไรหยุดบอกให้หยุดไงนี่มันปืนจริงนี่มันมาอยู่กับเมย์ได้ไงอ่ะมันเรื่องอะไรอ่ะเมย์นี่ปืนกูเสิร์ชใช่ไหมตอบดีนี่มันเรื่องอะไรเอาปืนนี้มาจากไหนอ่ะอย่าบอกใครนะเราขอร้อง